สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเขาวงสวยมากนะนี่คือพระราชปารภแรกแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีแก่คุณยายสวาทคู่สกุลรัตน์ตัวแทนชาผู้ไทยเขาวงผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรในครั้งเสด็จเยือนเขาวงพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2535นะครับผู้ชมฮะและทุกปีนะครับทางจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้แหละฮะก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีของชาวผู้ไทยนะฮะโดยแน่นอนวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็จะพาผู้ชมไปเที่ยวงานเทศกาลผู้ไทยนานาชาติเขาวงสวยมากนะครับตามรอยพระบาทของพ่อหลวงรัชกาลที่9พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้ไทยนะครับซึ่งรายละเอียดของประเพณีนี้งานนี้จะมีความพิเศษขนาดไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะไปพูดคุยกับคุณวัชระกระแสชัดซึ่งท่านเป็นนายอำเภอของอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองนะฮะผ่านการต่อสายตรงไปเลยตอนนี้ท่านอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวัสดีท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับครับอยู่ในสายแล้วครับครับนะฮะเป็นยังไงบ้างที่กาฬสินธุ์ตอนนี้อากาศร้อนไหมฮะอากาศร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้วครับค่ะครับเริ่มร้อนแล้วครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะร้อนเกือบทุกที่เนาะค่ะก่อนอื่นต้องรบกวนถามท่านนายอำเภอก่อนเลยนะคะว่างานเทศกาลผู้ไทยนานาชาตินะคะเขาวงสวยมากเนี่ยเป็นการจัดขึ้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วก็ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะมากรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่ใช้ชื่องานว่าเทศกาลผู้ไทยนานาชาติเขาวงสวยมากนะครับของประจำปี2560เนี่ยเป็นการจัดระหว่างวันที่16ถึง20มีนาคม2560ครับอีก2วันจะเป็นการจัดวันแรกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับนะฮะก็สำหรับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยฮะเป็นไงบ้างฮะนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมงานนี้เยอะไหมฮะคือของในการจัดงานผู้ไทยเนี่ยนะครับในส่วนของอำเภอเขาวงเนี่ยเขาจัดมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นการจัดปี2555ครับ55ตอน55ครับฮะแล้วก็ตอนนั้นเขาเรียนท่านนายกนะฮะท่านนายกยิ่งรักมาเป็นประธานนะครับแล้วก็ต่อมาอีกปีเนี่ยก็ท้องถิ่นในส่วนของทางอำเภอเขาวงก็ร่วมได้ร่วมกันจัดนะครับก็จะเป็นครั้งที่2แต่ว่าบางปีอาจจะเว้นไปบ้างครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยจัดเมื่อปี2559นะครับ9 ถึง 10ค่ะ9ถึง11มีนาฮะครับ2559เป็นครั้งที่3แต่ว่าครั้งนี้เป็นการจัดงานเนี่ยปกติการจัดงานของเขาวงเนี่ยจะเป็นคนในพื้นที่ที่จะจัดถึงจะนับครั้งนะครับถึงจะนับครั้งแต่นี้เป็นไอ้โครงการซึ่งมาจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้งบประมาณมาแล้วก็จัดมาเจาะจงมาอำเภอเขาวงนะครับซึ่งเป็นคนผู้ไทยนะครับก็จะเป็นวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวก็จะมีตัวนี้อยู่ค่ะครับผมทีนี้เห็นว่าเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อต้นเดือนถูกไหมคะใช่ครับอ๋อมีสื่อเข้ามาร่วมในงานเยอะไหมคะก็มีสื่อหลายกลุ่มหลายคณะหลายส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุยภูมิภาคเองอาจจะเป็นภูมิภาคอีสานแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่เป็นท้องถิ่นเองที่อยู่ในตัวของจังหวัดนะครับก็มาร่วมกันทำข่าวในการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานครั้งนี้ครับค่ะนะฮะทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องงานนะฮะแบ่งรบกวนถามท่านในอำเภออีกนิดนึงตรงที่ว่าสาวผู้ไทยหรือชาวผู้ไทยเนี่ยค่ะท่านในอำเภอพอจะทราบไหมคะว่าเดิมทีเขาเป็นคนที่ไหนมาจากไหนอพยพมาจากไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคนของเขาวงเนี่ยนะครับเป็นผู้ไทยเผ่าหนึ่งเนี่ยอพยพมาจากเมืองวังฝั่งลาวนะฮะฝั่งลาวค่ะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอเขาวงแต่ก่อนเขาจะเรียกเขาก็จะมาตั้งเมืองนะครับที่นี่ก็มีเจ้าเมืองของกุฎสิมก็เป็นกุฎสิมนารายค่ะ
็นเมืองกุสินาลายนะครับกุสินาลายก็จะมีเจ้าเมืองอยู่3ท่านค่ะนะครับที่เป็นการตั้งเมืองนะฮะความเป็นมานะครับส่วนรายละเอียดก็คงไม่ขออธิบายว่ามีใครบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะครับนะฮะทีนี้มาพูดถึงวัตถุประสงค์ในงานนี้หน่อยละกันครับท่านนายอำเภอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นคือเขาองค์เนี่ยเป็นคนผู้ไทยแล้วก็เขาจัดมาก็จะเหมือนจะเป็นปฏิทินละในช่วงมีนาเนี่ยนะครับจะเป็นปฏิทินละทีนี้คนผู้ไทยเนี่ยเขามีเชิงอัตลักษณ์ของเป็นคนเฉพาะจริงๆนะครับของเขาวงเนี่ยจะเป็นคนผู้ไทยซึ่งอัตลักษณ์ก็คือเรื่องการแต่งกายค่ะคนผู้ไทยเนี่ยเรื่องการแต่งกายเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับผู้ไทยจังหวัดอื่นหรืออย่างประเทศลาวเวียดนามอะไรเงี้ยค่ะเป็นการแต่งกายเฉพาะนะครับเป็นการแต่งกายเฉพาะจะไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะแล้วเรื่องภาษาแล้วเรื่องภาษาอะไรเนี่ยก็มันเป็นอัตลักษณ์จริงๆนะครับมันไม่เหมือนภาษาอีสานหรือภาษาอะไรแล้วแต่ค่ะแล้วท่านนายอำเภอนี้เป็นชาวภูไทยด้วยไหมคะผมไม่ได้เป็นภูไทยนะผมเป็นคนจังหวัดนครศรีอยุธยานะฮะแต่ว่าได้รับแต่งตั้งให้มาอยู่ในคนภูไทยก็พยายามศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของคนภูไทยนะครับครับทีนี้คอนเซปต์ของงานในปีนี้นี่เป็นยังไงฮะคอนเซปต์ของงานเนี่ยนะครับในการจัดทั้ง5วันเนี่ยครับก็อย่างวันแรกเลยนะครับวันคือตั้ง16ถึง20เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดที่วางไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ละวันก็จะมีเรื่องการแสดงมีในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเข้ามาสู่ในงานด้วยนะครับก็อย่างคือกิจกรรมมันจะมีทั้งวันนะครับคือตั้งแต่09ถึง22.00 นเนี่ยโอ้โหทั้งวันจริงๆฮะทั้งวันนะจะจัดไปทั้งวันสี่ทุ่มเลยนะคะครับแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยอย่างเช่นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ของชาวภูไทยเนี่ยก็จะมีซุ้มผลิตแล้วก็การแปรรูปผ้าพื้นเมืองของคนเขาวงนะครับค่ะแล้วก็จะมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติของอภิบาลสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือจะมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูรนะฮะราชการที่10ค่ะเดี๋ยวเพิ่มกลับมาก็มีนิทรรศการในเรื่องของสำนักงานก่อสร้างของชลประทานที่6เนี่ยของขอนแก่นก็จะมีมาตั้งเป็นบูธในการศึกษาเรื่องเขื่อนเรื่องอะไรทั้งหลายนะคือแหล่งน้ำอะไรทำนองนี้นะครับครับค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะก็จะเป็นในเรื่องของข้าวเหนียวเขาวงข้าวเขาวงมีทั้งหอมมะลิและข้าวเหนียวเขาวงซึ่งเป็นในโลกของเกษตรอินทรีย์นะครับค่ะในส่วนของอำเภอเขาวงเนี่ยที่ดังมากนะครับในระดับประเทศคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาวงครับจะนิ่มอร่อยหอมอะไรเงี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของคนเขาวงครับน่าจะอยู่ในเรื่องของพื้นที่นะฮะเพราะพื้นที่ตรงนี้มันเขาวงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ภูเขาล้อมรอบครับก็เลยเป็นที่มาของเขาวงนะครับเป็นชื่อของอำเภอภูเขาล้อมรอบนะฮะอย่างนี้สรุปแล้วตรงงานที่ว่ามา5วันนี้จัดที่ไหนนะฮะจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับของอำเภอมันจะเป็นใต้อ่างสายนาเวียงนะครับมันเป็นของชลประทานนะครับค่ะส่วนในภาคของช่วงเย็นเนี่ยนะฮะช่วงเย็นก็จะมีอันนั้นไอมันจะมีหลักๆอยู่นะฮะมีขอเพิ่มนิดนึงก็จะมีเรื่องการแสดงที่ราชการและก็ประกวดภาพถ่ายภาพวาดที่เกี่ยวกับคนภูไทยนะฮะแล้วการแสดงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะราชการที่9เราเนี่ยเป็นแบบหนังสั้นแต่ว่าเป็นอย่างหนังสั้นภาษาผู้ไทยนะฮะโดยใช้ภาษาผู้ไทยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เลยครับครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมหลักๆแล้วก็จะมีทุกวันนะครับจะมีทุกวันแล้วก็ในภาคช่วงเย็นไปถึงกลางคืนถึง4ทุ่มเนี่ยนะฮะที่2เนี่ยก็จะมี
อะไรหลายอย่างก็จะมีเรื่องการแสดงอย่างเงี้ยอย่างพูดว่าการแสดงจากสมาคมด่านช้างสภาวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจันทร์อะไรเงี้ยเราก็เรียนเชิญเข้ามานำการแสดงจากประเทศเราทำทั้งโลกนะก็เป็นภูไทยเหมือนกันเอาแนวภูไทยงั้นมาให้ทางคนในพื้นที่เนี่ยได้รับชมครับค่ะแต่ว่าเห็นว่าในงานนี้จะมีการประกวดด้วยประกวดอะไรอะคะท่านของวงเนี่ยวันแรกเลยนะครับที่เน้นเนี่ยที่เขาจัดมาเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการประกวดลำวงย้อนยุคของเขาวงจะมี6ตำบลนะฮะเขาจะประกวดลำวงย้อนยุคครับเอามาประชันกันเลยหรือยังไงฮะก็จะประชันกันเลยแล้วก็จะมีรางวัลนะฮะมีรางวัลให้เขาก็มองเรื่องการแต่งกายเรื่องความพร้อมเพรียงอะไรเนี่ยแล้วก็นะครับแล้วก็สำหรับ1ทีมที่ส่งเนี่ยคือตำบลละ1ทีมเนี่ยทีมละ30คนครับจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับเขาก็จะมีเรื่องท่าเต้นรำเรื่องอะไรเนี่ยที่มีจังหวะบังคับครับน่าดูมากค่ะแล้วก็เขาจะมีเกณฑ์ในการตัดสินอย่างที่บอกไปแล้วนะครับครับแล้วก็จะมีเงินรางวัลให้ครับครับเงินรางวัลจูงใจให้ทุกทีมค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเท่าไหร่อะไรเนี้ยค่ะถ้าชนะเลิศเนี่ยนะครับก็20,000เยอะนะเยอะฮะไม่ธรรมดาแล้วรองชนะเลิศเนี่ยก็จะ15,000-12,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ไม่ได้อะไรเลยนะอีก3ตำบล3ทีมเนี่ยก็จะได้ตำบลละ 10,000 คือได้หมดนะฮะได้รางวัลหมดค่ะได้ทุกตำบลอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าได้ที่1ก็อาจจะเยอะกว่านิดหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วมีการประกวดที่ดาผู้ไทยนานาชาติด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นไฮไลท์วันแรกนะครับในการเริ่มต้นวันแรกแต่ว่าไฮไลท์อีกงานนึงก็คือมีการประกวดธิดาภูไทยนานาชาติเนี่ยแต่วันนี้เรามาใช้ชื่อว่าสาวภูไทยประกวดสาวภูไทยซับเพิงในวันที่20นะครับวันที่20ครับวันสุดท้ายวันสุดท้ายเลยครับครับอันนี้คือประกวดสาวงามเลยใช่ไหมคะประกวดสาวงามเลยครับก็ต้องเป็นสาวผู้ไทยด้วยใช่ไหมฮะต้องเป็นสาวผู้ไทยฮะต้องเป็นสาวผู้ไทยจะเจอเป็นผู้ไทยจังหวัดไหนก็ได้จังหวัดจะผู้ไทยดังเรนูนครพนมหรือผู้ไทยจากสกลนครจากมุกดาหารอะไรเนี่ยฮะมันจะมีผู้ไทยที่เป็นเผ่าๆอย่างเดียวแต่ว่าที่กำหนดนะครับคนที่ประกวดในคนผู้ไทยแล้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยคณะกรรมการเขาจะใช้ภาษาพูไทยด้วยใช้ภาษาพูไทยในการสัมภาษณ์เป็นตัววัดไงค่ะตัววัดเลยครับเพราะว่าคนพูไทยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไปอยู่นั่นแล้วแต่บางทีภาษาอาจจะไม่ได้แต่ว่านี่จะเน้นเลยค่ะเน้นว่าต้องได้ต้องได้พูไทยต้องตอบเป็นภาษาพูไทยต้องตอบเป็นภาษาพูไทยครับค่ะภาษาพูไทยก็จะเป็นตัววัดนะฮะเป็นตัววัดครับนะฮะทีนี้มาเรื่องของกินสักนิดหนึ่งแล้วกันท่านนายอำเภอนะของกินถ้าเป็นในพื้นที่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนอกจากข้าวเหนียวที่บอกว่าอร่อยมากอะฮะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนภูไทยนะครับหลายอย่างอร่อยครับหากินได้ในงานเลยไหมฮะหากินได้ในงานเลยครับอ๋อสุดยอดเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้กินในงานนั่นคือนอกงานก็มีจำหน่ายมีร้านอาหารมีอะไรแล้วแต่ครับครับค่ะนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ท่านนายอำเภอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ชมกันสดๆอยู่ครับเชิญชวนนิดหนึ่งครับก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้นะครับว่าในส่วนของเขาวงเนี่ยมีการจัดงานวัฒนธรรมภูไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวนะครับคอนเซ็ปต์ของงานก็คือเทศกาลภูไทยนานาชาติเขาวงสวยมากนะครับระหว่างวันที่16ถึง20มีนาคม2560ครับก็สำหรับปีนี้จาก5วันเต็มๆนะครับจากเดิมเคยจัด3วันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมีทุกวันนะครับมีกิจกรรมที่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีกิจกรรมมีการแสดงอะไรเยอะเลยใส่มาเต็มทั้งวันนะครับคือมาใครมาชมมาเที่ยวนะครับก็อยากเชิญชวนนะฮะมางวดนี้คุ้มแน่นอนครับคุ้มแน่นอนถึงอาจจะอยู่ไกลไปหน่อยแต่ว่าผมมองแล้วว่ามาแล้วคุ้มแน่นอนครับครับผม
นะฮะแล้วงั้นวิทยารายการของเราต้องขอบคุณท่านนายอำเภอวัชระกระแสฉัตรนะครับนายอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะตัวงานคุณผู้ชมฮะตัวงานนี่จะเริ่มจัดวันแรกนะฮะ16มีนาคม5วันด้วยกัน16 17 18 19 20นะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยไฮไลท์จะแตกต่างกันไปแต่ว่างานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นยาวไปจนถึง 4:00 นหรือว่า 22:00 นเลยนะฮะยังไงก็สามารถไปเที่ยวกันได้วางแผนวางโปรแกรมกันหน่อยแล้วกันนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ